มาหล่อๆทั้งทีนะคะก็แหมขอจับไมค์สัมภาษณ์เลยเพราะว่าคุ้นเคยกับเรื่องการตอบคำถามดีที่สุดค่ะสมดีกรีมิสเตอร์ซูเปอร์เนชั่นแนลไทยแลนด์2021นะคะต้นกาญปุ่นค่ะเขาชวนรุ่นน้องร่วมรั้วมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มาชวนดูภาพยนตร์สั้นว่าด้วยความฝันการศึกษานะคะเรื่อง KU Universe ค่ะจักรวาลแห่งการแบ่งปันในวันที่7มิถุนายนนี้นะคะที่โรงละครประเสริฐนครค่ะซึ่งเรื่องนี้เจ้าตัวก็ร่วมแสดงนำด้วยประกบกับทีมนักแสดงแม่เหล็กที่เป็นศิษย์เก่าอีกหลายคนทั้งแพนเค้กเขมนิษฐ์นุ่นดิวชวรินทร์นะคะต้าอู่พิทยาหรือต้าอู่ลัสวันค่ะสวัสดีครับ Greeting from Thailand I am Nippon Kao Ruen former Mr. Supranational Thailand 2021 and Aerospace Engineering student fourth year at Kasetsart University Bangkok ThailandOn this 7th of June, we will be airing the film called K-Universe, จักรวาลแห่งการแบ่งปัน K-Universe is a ก็จะให้โปรโมทง่ายๆเดี๋ยวเสียชื่อคนมีสายสะพายไทยแลนด์นะคะเชิญดูหนังเป็นภาษาอังกฤษไปเลยค่ะอันนี้คือให้ดนสดกันเลยคุณผู้ชมไม่ได้เตรียมตัวมาก่อนนะเพราะว่าก่อนหน้านี้ต้นกล้าญปุ่นเนี่ยเขาจับไมค์ประกวดเองแต่ปีก่อนเพิ่งเป็นกระแสจากการเป็นล่ามภาษาอังกฤษบนเวที Supranational 2022ให้กับแพลวณิชนะคะจนหลายคนบอกว่าแหมอยากจะโยนมงให้เลยทีเดียวค่ะต้นกล้าบอกว่าที่เห็นพูดได้แบบนี้ฝึกเองเป็นหลักนะคะเริ่มจากฟังพูดทำอย่างนี้แหละมาตั้งแต่เด็กอาศัยดูสื่อภาษาอังกฤษจากโซเชียลค่ะหลังจากนั้นก็หัดพูดเองแล้วก็เอาให้แม่นเลยนะคะคือต้องลงมือเขียนด้วยเพื่อเพิ่มความจำพ่อทำแบบนี้ได้ก็ได้งานทางด้านภาษาค่ะตอนนี้นอกจากช่วยกอง Supranational Thailand ในส่วนของภาษาอังกฤษแล้วยังรับงานพิธีกร2ภาษาควบด้วยนะคะเจ้าตัวบอกว่าโชคดีที่เข้าถึงสื่อเรื่องการเรียนเลยไม่เป็นปัญหาค่ะแต่สำหรับหลายคนพยายามด้วยตัวเองอย่างเดียวก็ไม่พอนะคะต้องอาศัยภาครัฐและระบบการศึกษาพื้นฐานด้วยค่ะผมอยากให้รัฐบาลที่มาใหม่ไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลชุดไหนทำให้โรงเรียนที่ดีที่สุดเป็นโรงเรียนใกล้บ้านสำหรับเด็กๆทุกๆคนครับเพราะว่าเด็กๆเนี่ยตอนผมเข้าป.1คุณพ่อคุณแม่ก็เป็นคนเลือกโรงเรียนให้เราอาจจะสอบเข้าแต่คุณพ่อคุณแม่เป็นคนเลือกที่ให้ที่สาธิตเกษตรเพราะว่าประถมและมัธยมศึกษาเนี่ยเด็กๆเรายังเลือกเองไม่ได้ผมอยากให้เด็กๆไม่ว่าจะอยู่ภาคเหนือกลางออกตกไม่ว่าที่ไหนคุณเดินไปใกล้บ้านคุณเดินไปไม่เกิน1กิโลเมตรคุณจะเจอโรงเรียนที่ดีที่สุดคุณไม่จำเป็นต้องเข้ามาเสียค่าหอพักเรียนในกรุงเทพไม่จำเป็นอยากให้โรงเรียนที่ใกล้บ้านที่สุดสำหรับทุกที่ในประเทศไทยเป็นโรงเรียนที่ดีที่สุดสำหรับเด็กทุกคนจริงๆครับเพราะชอบศึกษาเรียนรู้อะไรใหม่ๆอยู่แล้วนะคะและเชื่อว่าทุกการเรียนรู้และเติบโตไม่ได้มาจากแค่รั้วสถาบันการศึกษาค่ะทุกวันนี้ต้นกล้าเลยมีฝันทำหลายอย่างมากๆเลยนะคะทั้งการเขียนบทความทางการเมืองค่ะและอยากจะลองเขียนเป็นภาษาอังกฤษเพิ่มด้วยไปจนถึงการเป็นนักกีฬาฮอกกี้ทีมชาติแถมหลังจากนี้เตรียมจดสูตรขนมฝีมือคุณยายจากบางกระเจ้าให้เป็นแบบแผนเลยนะคะเขาบอกว่าอยากจะเปลี่ยนจากรสมือเป็นสูตรตายตัวเพื่ออนุรักษ์ต่อด้วยเป็นธุรกิจเล็กๆที่วางแผนเอาไว้ค่ะ